นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานมอบบ้านในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ72พรรษาประจำปีงบประมาณ2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งสภากาชาดไทยกำหนดเป้าหมายสร้างบ้านอำเภอละ1หลังงบประมาณหลังละ 100,000 บาทจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้มอบบ้านให้แก่นายมีบุญรอดอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่ 69/3 หมู่ที่12ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งสภาพเดิมของบ้านที่อาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างซึ่งการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขความหวังและพลังแรงใจต่อไปในการดำรงชีวิต